ศรีสุวรรณลั่นเดี๋ยวจัดให้ณัฐวุฒิคงย่ามใจหลังจากที่นายณัฐวุฒิใสเกลือได้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองพร้อมประกาศยกระดับการจัดกิจกรรมขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งในวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานั้นเริ่มต้นจากแยกราชประสงค์เคลื่อนขบวนตามเส้นทางมุ่งหน้าไปพระราม4บ่อนไก่แยกคลองตันวนกลับไปแยกราชประสงค์ซึ่งในวันที่15สิงหาคมในพื้นที่กรุงเทพมีการนัดหมายการทำกิจกรรมจาก3กลุ่มการเคลื่อนไหวได้แก่จุดที่1กลุ่มของนายณัฐวุฒินัดหมายบริเวณราชประสงค์จุดที่2กลุ่มทะลุฟ้านัดหมายที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจุดที่3กลุ่มของนายสมบัติบุญงามอนงหรือบก.ลายจุดนัดหมายที่บริเวณคิวรถตู้อยุธยาพาร์คล่าสุดพบว่าทางด้านนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้โพสต์ Facebook ระบุว่าม็อบคาพาร์คณัฐวุฒิคงย่ามใจไม่มีใครกล้าทำอะไรเดี๋ยวพี่ศรีจัดให้นะแฮชแท็กคุกมีไว้ขังพวกกวนเมืองขอขอบคุณที่มาศรีสุวรรณจันยาและเยี่ยมวันสวัสดีครับ